ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยดาบ็อกฮายังแฟรนไชส์หม่าล่าทั่งที่มีสาขามากกว่า100แห่งในเกาหลีใต้มีเมนูอร่อยให้เลือกเยอะมากเช่นหม่าล่าทั่งหม่าล่าผัดแห้งหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานข้าวผัดสไตล์เกาหลีเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 300,000 บาทมี3รูปแบบให้ได้เลือกลงทุนได้ในพื้นที่ร้านตั้งแต่50ถึง120ตารางเมตรสนใจลงทุนโทร087-498-9789ซื้อแฟรนไชส์เซเว่นอีเลเว่นราคาเท่าไหร่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นคือหนึ่งในธุรกิจแฟรนไชส์ที่คนสนใจอยากซื้อจนติดอันดับคำค้นใน Google เป็นประจำทุกปีปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 14,215 สาขาใครสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์เซเว่นอีเลเว่นมาดูกันว่าตอนนี้ใช้งบลงทุนเท่าไหร่รูปแบบที่1ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน 480,000 บาทเงินค้ำประกันความเสียหาย1ล้านบาทรวม 1,480,000 บาทระยะเวลาสัญญา6ปีผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีจะอยู่ในฐานะผู้จัดการร้านได้รับเงินเดือน 29,000 บาทมีหน้าที่บริหารยอดขายและค่าใช้จ่ายในร้านให้เป็นไปตามงบประมาณที่ทาง CPO จัดให้ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้าบริหารได้ตามเป้าทาง CPO จะปันผลกำไรให้แบบเป็นขั้นบันไดประมาณ 20-30% ในกรณีที่มียอดขายสูงกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้รูปแบบที่2ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน 1,730,000 บาทเงินค้ำประกันความเสียหาย900,000บาทรวม 2,630,000 บาทระยะเวลาสัญญา10ปีผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีจะมีรายได้จากส่วนแบ่งกำไร 54% ส่วน CPO ได้ 46% สำหรับเงินค้ำประกันของทั้ง2รูปแบบจะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาโดยจะได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพณวันที่1มกราคมของทุกปีทั้งนี้ทางรูปแบบการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven เมื่อสมัครเข้าไปแล้วอาจจะได้รับการพิจารณาและติดต่อกับภายใน 4-5 ปีเนื่องจากคนสนใจซื้อแฟรนไชส์จำนวนมากและต้องรอระยะเวลาแฟรนไชส์ซีคนเก่าหมดสัญญาไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187